คุณผู้ชมคะในเดือนมีนาคมนี้จะมีการปรับแก้กฎหมายของกรมป่าไม้ที่บังคับใช้มานานกว่า78ปีจะอนุญาตให้สามารถตัดไม้ห่วงห้าม158ชนิดและไม้หายากอีก13ชนิดที่ปลูกในที่ดินของตัวเองนะคะเพื่อนำไปขายหรือว่าใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายไปติดตามจากรายงานของคุณสิริพร กิจประกอบกันค่ะสมศักดิ์แก้วมณีทองเจ้าของสวนป่าที่จังหวัดราชบุรีพาชมความร่มรื่นของไม้มีค่าอายุเกือบ25ปีบนที่ดินของเขากว่า140ไร่ซึ่งมีทั้งไม้สักไม้ประดู่ไม้แดงมะค่าพยูงเต็งพวงสะเดารวมถึงไม้หายากอีกนานาชนิดนอกจากความรักในธรรมชาติเขาก็หวังว่าสวนป่าแห่งนี้จะช่วยสร้างรายได้เป็นเงินออมส่งต่อให้กับลูกหลานแต่ที่ผ่านมายังติดข้อกฎหมายของกรมป่าไม้ไม่สามารถตัดและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ทีนี้อยากจะให้แก้ระเบียบสักทีคือเพื่อให้มันได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกชาวบ้านไม่กล้าปลูกกลัวมากเลยเรื่องป่าไม้นี่กลัวมากเลยจริงๆแล้วผมเถียงกับป่าไม้มามากเลยส่วนใหญ่เถียงกันเรื่องอะไรอะคะคือระเบียบของกฎหมายของป่าไม้เถียงกันมากชาวบ้านก็บ่นเรื่องนี้ในมุมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็ลำบากใจเช่นกันจากที่เคยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้มีค่าในที่ดินของตัวเองแต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายเปลี่ยนก็ไม่สามารถอนุญาตให้พวกเขาตัดขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ทำให้เราเนี่ยลำบากใจครับเพราะว่าเราเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปส่งเสริมแต่ว่าพอถึงเวลาที่เกษตรกรมีความต้องการที่จะตัดจะจำหน่ายจะแปรรูปแต่ไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยมันก็จะทำให้เราอึดอัดนะครับในการที่จะส่งเสริมต่อไปในอนาคตล่าสุดมีการปลดล็อกแก้กฎหมายป่าไม้ที่บังคับใช้มานานกว่า78ปีจากเดิมไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจบางชนิดได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้ชิงชังและไม้พยูงไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในที่ใดในราชอาณาจักรถือเป็นไม้ห่วงห้ามทั้งสิ้นปรับแก้กฎหมายเป็นไม้ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามโดยอนุญาตให้ตัดไม้ห่วงห้าม158ชนิดและไม้หายากอีก13ชนิดได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ปลูกในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ทั้งโฉนดนส.3 ก.ใบจองสค.1 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมนี้ส่วนคดีตัดไม้ในที่ดินของตัวเองอีกนับ10คดีก็จะถูกนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดเช่นกันไม้ชนิดใดก็ตามที่อยู่ในที่กรรมสิทธิ์หรือตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามงั้นเจ้าของก็ตัดได้อะไรได้นะครับนี่สิ่งที่เราเพิ่มเติมไปโดยกระทรวงทรัพย์ก็ให้มีการอนุญาตในพื้นที่อนุญาตที่เป็นที่ของรัฐด้วยเช่นสปก.ททช.ให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสที่จะปลูกไม้มีค่าลดตัดได้แบบง่ายๆนะครับแต่เราจะควบคุมในพื้นที่มีการประกาศอนุญาตวันนี้ครม.เห็นชอบอยู่ในสภาเช่นเดียวกันก็หมายความว่าถ้าเมื่อกฎหมายออกมาก็พวกเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากไม้ได้อย่างเสรีเว้นคนทำธุรกิจก็ไปจดทะเบียนในทางธุรกิจนอกจากกฎหมายใหม่จะอนุญาตให้ตัดไม้ห่วงห้ามและไม้มีค่าไปขายหรือใช้ประโยชน์ได้แล้วต้นไม้เหล่านี้ยังเป็นเสมือนเงินออมเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันขอกู้เงินจากธกส.ได้อีกด้วยสิริพร กิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน